สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสนาอาจารย์แมนสืบทายาทวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรม1พงศาวดารบทที่15ข้อที่25ถึงข้อที่29หนึ่งพงศาวดารบทที่15ข้อ25ถึง29ดาวิดและบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอลและผู้บัญชากองพันจึงนำหีบพันธสัญญาของพระยาเวขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอดมด้วยความเปรมปรีและเพราะพระเจ้าทรงช่วยคนเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาเวเขาทั้งหลายก็ถวายเครื่องบูชาเป็นวัวผู้7ตัวและแกะผู้7ตัวดาวิดทรงฉลองพระองค์ผ้าป่าเนื้อละเอียดทั้งคนเลวีทั้งปวงผู้หามหีบและบรรดานักร้องและเคนานิยาเป็นหัวหน้านำการร้องเพลงและดาวิดทรงเอโฟดผ้าป่านดังนั้นคนอิสราเอลทั้งปวงนำหีบพันธสัญญาของพระยาเวขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องเสียงเป่าเขาสัตว์เสียงแตรและฉาบและทำเพลงเสียงดังด้วยพินใหญ่และพินเขาคู่เมื่อหีบพันธสัญญาของพระยาเวมาถึงนครดาวิดแล้วมีคาราชธิดาของซาอูทรงมองดูทางช่องหน้าต่างทรงเห็นกษัตริย์ดาวิดทรงเต้นรำและทรงร่าเริงอยู่พระนางก็ทรงดูหมิ่นพระองค์ในใจหลังจากที่ดาวิดได้เตรียมพร้อมสำหรับการนำหีบพันธสัญญาโดยการเตรียมปุโรหิตและคนเลวีให้เขาพวกเขาชำระตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนมัสการพระเจ้านั้นดาวิดก็ได้นำกำลังคนที่จะไปนำหีบพันธสัญญานั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือดาวิดได้ล้มเหลวในการนำมาครั้งแรกเพราะฉะนั้นครั้งที่สองท่านจึงมีการเตรียมตัวอย่างดีและทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่พระเจ้าเคยสั่งโมเสสไว้ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ดาวิดได้ทำสำเร็จและเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีซึ่งมีหลายประเด็นที่สำคัญตรงนี้ที่น่าสนใจที่เราควรจะมีโอกาสใคร่ครวญและเรียนรู้ร่วมกันนะครับสิ่งแรกที่เราได้เห็นตรงนี้ก็คือหีบพันธสัญญาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตและในความรู้สึกของดาวิดและเป็นหัวใจของคนอิสราเอลด้วยซ้ำไปที่เราเรียกว่าเป็นหัวใจของการรวมศูนย์หรือเป็นการรวมหัวใจความคิดความร่วมไม้ร่วมมือของคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นดาวิดจึงต้องการที่จะนำหีบพันธสัญญานั้นกลับมาไว้ในนครที่ดาวิดอาศัยอยู่มีอะไรในหีบพันธสัญญาจึงมีความสำคัญอย่างนั้นในหีบพันธสัญญานั้นมีสิ่งที่มีคุณค่าและมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้คนอิสราเอลทั้งหมดนั้นได้จดจำถึงพระสัญญาและสิ่งที่พระเจ้ากระทำแก่พวกเขาสิ่งแรกที่อยู่ในหีบพันธสัญญานั่นก็คือแผ่นบัญญัติแผ่นศิลาที่บันทึกถึงบัญญัติ10ประการหรือพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเองที่โมเสสได้นำลงมาและโมเสสได้นำไว้ในหีบพันธสัญญาอย่างที่สองที่ปรากฏและอยู่ในหีบพันธสัญญานั่นก็คือโถทองคำที่ใส่มานาเพื่อจะให้ชนชาติอิสราเอลได้จดจำถึงการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาในถิ่นทุรกันดารตลอด40ปีที่พวกเขาเวียนเวียนอยู่ที่นั่นอย่างที่3ก็คือไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมดอกบานและก็มีผลอันมันด้วยนั่นคือสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ที่ทำให้เรารู้ว่ามี3สิ่งที่สำคัญนี้ที่อยู่ในหีบพันธสัญญาและตลอดช่วงเวลาของคนอิสราเอลไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็ตามพวกเขาจะต้องหามหีบพันธสัญญาไปที่นั่นด้วยเสมือนเป็นการทรงสถิตหรือการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ากับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะมั่นใจถึงการดำเนินชีวิตการฟันฝ่าการขัดขวางหรือการโจมตีของศัตรูหรือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและได้รับพระพรและนี่คือสิ่งที่ดาวิดได้นำหีบพันธสัญญานั้นกลับมาในครั้งที่สองและประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่สองที่เป็นประเด็นหรือเป็นมุมมองที่ทำให้เราทั้งหลายต้องใคร่ครวญและจดจำเป็นบทเรียนสำหรับเรานั่นก็คือพวกเขาได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่พระคัมภีร์บอกรายละเอียดว่าเป็นวัวตัวผู้7ตัว
แก่ผู้เจ็ดตัวนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นในสิ่งนี้เพราะความล้มเหลวในครั้งแรกของการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญานั้นทำให้ดาวิดเห็นจุดบกพร่องเหล่านี้และคนเลวีและคนอิสราเอลก็รู้ถึงสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในครั้งที่สองพวกเขาจึงระมัดระวังและใช้คนที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็คือคนเลวีเท่านั้นที่จะหามหีบพันธสัญญาและในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าคนเลวีเขาก็นำสัตว์ก็คือวัวผู้เจ็ดตัวแล้วก็แกะผู้เจ็ดตัวนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ช่วยพวกเขาในการหามหีบพันธสัญญานั่นหมายความว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาให้พ้นจากอันตรายจากความวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาทำไมจึงต้องถวายเครื่องบูชาและเครื่องบูชามีความหมายอะไรในพระธรรมเลวีนิติบทที่1บอกกับเราว่าเครื่องบูชาแบบนี้เป็นเครื่องบูชาที่ถวายเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานต่อพระยาเวห์นั่นหมายความว่าวัวผู้เจ็ดตัวกับแกะผู้เจ็ดตัวที่นำมาถวายนั้นเพื่อจะให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำนี่คือสิ่งที่น่าคิดสำหรับเราและเดี๋ยวสักครู่เราจะมาศึกษาด้วยกันหรือทำความเข้าใจด้วยกันถึงสิ่งนี้อย่างที่3ที่เราพบในตอนนี้ก็คือกษัตริย์ดาวิดได้ทรงเต้นรำและทรงร่าเริงในขบวนที่นำหีบพันธสัญญานั้นกลับมายังนครของท่านแม้ท่านเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และก็สูงสุดแต่ท่านก็ยังคงมีชีวิตมีหัวใจของการนมัสการพระเจ้าแบบที่ท่านไม่ได้ถือว่าท่านเป็นกษัตริย์แต่ท่านถือว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของท่านพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และท่านนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความถ่อมใจเหมือนท่านเป็นประชาชนคนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสิ่งที่ท่านแสดงออกถึงความถ่อมใจของท่านในการนมัสการพระองค์เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้สำหรับการดำเนินชีวิตของเราในทุกวันนี้ด้วยในชีวิตคริสเตียนของเราก็ดีหรือการใช้ชีวิตร่วมกันในคริสตจักรก็ดีสิ่งแรกสิ่งที่เราควรจะจดจำก็คือสิ่งที่เป็นหีบพันธสัญญาในชีวิตของเรานั่นก็คือสิ่งที่มีคุณค่าที่เราควรจะระลึกถึงที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราและเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคริสตจักรของเรานั้นมีอะไรที่เราจะต้องจดจำและจารึกไว้ตลอดชีวิตของเราเราควรจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งนี้สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำแบบที่เราไม่อาจจะลืมได้เราควรจะจดจำและบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณมากมายเพียงใดสำหรับชีวิตของเรานอกจากนั้นอย่างที่สองก็คือการถวายเครื่องบูชามีหลายอย่างที่เราจะกระทำเพื่อจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแม้เดี๋ยวนี้เราไม่มีการถวายเครื่องบูชาแบบในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็ตามแต่อาจารย์เปาโลได้พูดกับเราอย่างนี้บอกว่าให้เราถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั่นแสดงว่าชีวิตของเราการกระทำของเราความคิดของเราคำพูดของเราทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราที่แสดงออกมากระทำออกมานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยซึ่งตรงกับสิ่งที่พระธรรมมีคาและพระธรรมอาโมสได้กล่าวถึงนั่นก็คือเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของความรักความเมตตาที่ไหลผ่านออกจากชีวิตของเราไปสู่ผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่พระเจ้าประสงค์และเป็นสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าโปรดปรานในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเราได้สำแดงถึงความเมตตากรุณาความยุติธรรมทุกด้านในชีวิตของเราที่สวยงามอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอย่างที่3ก็คือเรื่องของการเต้นรำเรื่องของความร่าเริงต่อจำพาะพระพักของพระเจ้าอย่าให้เรารู้สึกเขินอายหรืออย่าให้เรารู้สึกคิดเล็กคิดน้อยแต่ให้เราสามารถจะแสดงออกถึงความรู้สึกภายในของเราที่มีต่อพระเจ้าของเราออกมาเป็นการเต้นรำออกมาเป็นการร่าเริงยินดีจำเพาะพระพักของพระเจ้าเพราะจำเพาะพระพักของพระเจ้ามีความชื่นบานเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นเราควรจะแสดงออกมาเป็นท่าทีภายนอกในเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าในเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าในเวลาที่เราอยู่ร่วมกันต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าให้เราแสดงสิ่งนี้ออกมาในชีวิตของเราไม่ต้องรู้สึกเขินอายแต่แสดงออกมาอย่างจริงใจขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรเพื่อเราจะมีชีวิตของเราในการนมัสการพระเจ้าทุกๆวันมีชีวิตของเราที่เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ทุกๆวันให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ